UNHCR นะครับและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นหรือ IOM นี่ก็เรียกกันนะครับเริ่มต้นโครงการระดมทุนที่มีเป้าหมายเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้อพยพและหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้ที่พักอาศัยแก่ผู้อพยพใน17ประเทศทั่วโลกในปีหน้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเวเนซุเอลางานนี้ครับอุดราโดสไตน์ซึ่งเป็นทูตพิเศษของUN นะครับที่ดูแลเรื่องผู้อพยพเวเนซุเอลาเนี่ยบอกว่าสาเหตุที่เราต้องให้ความช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดจากจำนวนผู้อพยพที่สูงขึ้นเท่านั้นนะฮะแต่เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองในเวเนซุเอลาเนี่ยยังคงแย่ลงเรื่อยๆครับครับสถานการณ์ความขัดแย้งหรือว่าคอนฟลิกต์เนี่ยนะครับคอนฟลิกต์เอาคอนฟลิกต์นะฮะครับผมถ้าคอนฟลิกต์กันเกิดข้าวโพดเอาไปกินตอนเช้านะครับสถานการณ์ความขัดแย้งคือคอนฟลิกต์นะฮะทางการเมืองคือ political conflict เกี่ยวกับการเมืองประกอบกับวิกฤตเศรษฐกิจก็คือ recession คือวิกฤตเศรษฐกิจตอนนี้และภาวะเงินเฟ้อโอ้โหได้อีกหนึ่งคำนะครับก็คือคำว่า inflation นะครับตอนนี้กำลังรุนแรงในเวเนซุเอลานะครับและอาจจะมีเรื่องของไม่แน่นะอาจจะมีเรื่องของ climate change เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะสถานการณ์เนี้ยว่า hyperinflation นะนะเอาไม่อยู่คือมันบานตะไทยเงินเฟ้อนะครับนะฮะวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตโลกวิกฤตอากาศนี่เยอะแยะหมดนะครับผมโอ้ยนะครับแล้วก็เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2558ส่งผลให้มีผู้คนหลายล้านคนตัดสินใจอพยพออกจากเวเนซุเอลาแล้วครับอยู่ไม่ไหวแล้วจากข้อมูลของหน่วยงานผู้ลี้ภัยของ UN ระบุว่าณปัจจุบันมีผู้อพยพและผู้ลี้ภัยชาวเวเนซุเอลาจำนวนกว่า 4,500,000 คนอาศัยอยู่นอกประเทศในจำนวนนี้มีราว 1,400,000 คนที่ตัดสินใจไปอาศัยอยู่ในโคลอมเบียที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านถูกต้องฮะนอกจากนั้นนะฮะ UN ยังระบุด้วยว่าหากสถานการณ์ยังคงเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จำนวนชาวเวเนซุเอลาที่อพยพออกไปนอกประเทศเนี่ยจะสูงถึง6,500,000 คนภายในสิ้นปีหน้า